ันหนึ่งก็คือสี่ทุ่มครึ่งพวกของอันจันวันเด็กสวัสดี 1,000 สวัสดีค่ะ 3,700 คนกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษเลยข้ามือเจ้าบกกดเนี่ยสวัสดีค่ะอุ้ย 5,800 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี6,100ป้าทีโดไม่ไหวแล้วนี่สวัสดีค่ะคนใต้รักคนอีสานขอบคุณค่ะรักเหมือนกันค่ะรักทุกคนเลยค่ะขอบคุณดาวทุกดวงด้วยนะคะคิดฮอดข่อยได้มีมุ่งจนจะคิดฮอดข่อยได้มีสวัสดีค่ะซอกำลังใจวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะคิดถึงค่ะขอบคุณพี่พรเนี่ยรักเทียนเป็นแอนขอบคุณแม่ผ่องค่ะ 8,000 แล้วคนคือบึงหลายเด็กดีค่ะเสียงแตกเลี่ยนไก่บ่นี่เอามาตัดขนตาหน่อยจ้าจอบน้องแอนน้องบอยโอ้แม่มาค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเอาคิดหอดตัวล่อจะอะไรได้นี่โอ้ขอบคุณหลายค่ะแมนจ้าเอาไปฝนไหมติอันนี้ถ้ามันโดนเพลนี่มันจะรับ
รักเธอค่ะคนเก่งวันนี้ใครมาดูแอนบ้างที่บางบัวทองวันที่6ไม่ได้ไปท่าคอนโทรนะคะคือว่าไปท่าคอนโทรเขาจอดโทรมาจ่างแล้วว่าว่างเหรอแม่เต็มเดือนแล้วนะคะมิถุนากรกฎาคมกำลังจะเต็มนะคะบอสโดนฝนน่ะเห็นบอสมีคนมาฟ้องตัวบอสตากฝนดิจ้าฝนดีค่ะมื้อนี้แล้วต้องเข่าเหรอว่าคันได้เซาเปียกคือตะมือช่วงนี้มีคัฟเวอร์มีค่ะตัดเสร็จแล้วยังไม่ปล่อยเลยงงมากลืมหน่วยอันสวยสวยมากค่ะซอขอบคุณดาวด้วยนะคะคิดถึงนะคะว้ายหมื่นสวัสดีค่ะก็ตกใจทันทีที่สุดแล้วอย่าไปสนนี่วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่มาให้กำลังใจพี่แอนนะคะเอานี่พญานุ้ยนี่อันนี้พ่อพี่แอนนะคะอันนี้คุณแม่ซอสสาวผมแล้วนี่แหละคุณอำนวยอินทรสอนนี่งานมิถุนาเต็มแล้วค่ะแม่ผ่องมิถุนา AB ก็ครึ่งเดือนแล้วค่ะเฉพาะ AB งานคู่มื้อนี้เรามาให้กำลังใจด้วยค่ะสิพาเดี๋ยวสิพาสอนแล้วแป๊บนึงแล้วสิให้สัมผัสแล้วก่อนแป๊บนึงจะเตรียมตัวต่อคำถามแทนติ๊กดวงตาก่อนคุณรู้สึกยังไงบ้างกับคุณรู้สึกยังไงบ้างกับคุณได้ดู TikTok หรือยังคะคุณรู้สึกยังไงกับกระแสข่าวใน TikTokคุณรู้สึกไงกับ 500,000 ซับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆ 500,000 คนติดตามสำหรับแฟนเพจแอนออร์ดีแฟนเพจนะคะพญานุ้ยก็พี่แหม่มไหมพี่แหม่มเขาเจ้า AB อยู่แล้วลูกสาวหน้าตาดีคือคุณพ่อนั่นน้าหน่วยกับน้าคนไปไม่บอกเลยเป็นวะที่แรกเราถึงบอกเราอย่างนั้นก็ได้ว่าโอ้ยอยากไปดูแท้ล่ะงาน AB Story ยังไม่ได้กำหนดวันหนูล็อกวันไว้แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะได้วันไหนนะถ้าพี่บอยพี่บอยแล้วสีไหลโอ้พี่บอยพี่บอยแล้วสีไหลอีกบ่มือปีบว่องแหมว่องสันเท่ากับเอาเป็น AB โอ้ย AB ก็ไม่ได้มันต้องทำต่างหากสามเสี่ยวว่างสามหมอวันนี้เพิ่งมาจำนะคะมาเอ้ยมาจำนานแล้วเราก็สองกรกฎาค่ะว่างสามหมอบ่ไหวน้องรอบ่ไหวพ่อจริงๆเอ้าก็พ่อจริงๆสิคะค่อยเกิดมาจากหอยสังบ่นี่มีพ่อจริงๆสิคะพี่ผ่องรอคือเกาอยู่นั่นดิไอ้น้องว่าสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแม่พี่แอนมีหลายคนชอบเสียงหัวเราะน้องแอนเหมือนเสียงหัวเราะบอสบอยหูเจ้ากะย่าเยินพังไงบ่อยเดือดร้อนเขียวมิถุนาเจอกันนะที่พี่เอลจะกลับมาเอ้ยพี่เอลถึงมิถุนาหรอคะจะสมมติเอิญขอยังไงพังไงเสียใจฝากความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่น้องแอนด้วยนะคะรักครอบครัวแอนออร์ดีขอบคุณค่ะเราจะพาไปถามดูว่าความรู้สึกของคุณพ่อจากที่แบบว่าคุณเพื่อนร่วมงานคุณพ่อว่ายังไงมีความรู้สึกยังไงคุณพ่อโดนแซวโดนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ากับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวสิพ่อไปถามติคนตาก่อน FC จากสปป.ลาวสบายดีพี่น้อง
สวัสดีค่ะมื่นซี่หรอแหมแล้วหิวเขาไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าพ่อพี่แอนย้ายมาอยู่ที่พระประแดงกับคุณแม่นะคะก็จะเจอกันน้อยมากพ่อก็ทำงานปาดหมื่นซีแล้วยังก็เจอน้ำในกับพอดีเสียเงินยังนั่งก็อยากเจอหน้าที่ของลูกก็คือหาเงินหาเงินเลี้ยงดูพ่อกับแม่มันสิเป็นมันคือหน้าที่คุณพ่อติดตามน้องแอมมานานมากไม่คิดว่าจะเจอตัวจริงวันนี้มาแถวเห็นข่าวคุณพ่อว่างเดยเห็นว่าแม่ผ่องนี่แม่พี่บอยดิแม่พี่บอยแม่ฮักไอ้บอยเดี๋ยวฮะของตั้งก็เอาจริงๆหนูก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับพ่อนะนี่แหละก็คือครั้งแรกเดี๋ยวมารอฟังคำตอบกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเอาแล้วพ่อต้องการการแล้วนี่การซ่อยยกสวัสดีค่ะคุณพ่ออุดรค่ะเอ้าอย่างเราคืออุดรพี่มาจากอุดรใช่ไหมคะมื้อหาแล้วซ้อสวัสดีค่ะคือน้องปืนพ่อแม่มีแต่เองจ้างบ่ของพี่มันน้องปืนจ้างบ่นําบ่แต่ว่าของไอ้บอยแล้วไปได้ทุกหม่องเด้พ่อหมายถึงว่าไปซ้นบ้านยาก็ได้ดิหนูไปเห็นพิษณุโลกมีงานพิษณุโลกอยู่เดือนหน้าว่าขายจังเด็กเดี๋ยวบอกน้องเจ้าเรียนตัวมาตัวแล้วต้องใส่กันทำไมอากินจ้าอยู่พระประแดงเหมือนกันค่ะพ่อกับแม่พี่แอนอยู่แถวไหนคะเอาแล้ว16,000สวัสดีค่ะสุขสวัสดี72สุขสวัสดี72แม่ว่าสิไปน้ำหาได้นั่นบ่มีหม่องอยู่ได้บ่เลิกวัดได้เลิกวัดนี้เด้บ่อ๋อกินไข่ที่บ่มีหม่องอยู่แล้วเป็นหยังเดี๋ยวเพิ่นถามข้าวมันก็จะติดต่อถามข้าวว่างไหนข้าวสาวชื่อดังครับเป็นแม่ตั้งให้ทั้งดีๆบ่ก็หัวพ่อหาน36พ่อแอนอยู่พ่อแอนอยู่ที่พระประแดงค่ะพ่อทำงานอยู่แถวนี้พ่อทำงานอยู่8 ริ้วพ่อทำงานอยู่8 ริ้วอยู่บริษัทประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์คุณพ่อเป็นคนขับรถส่งพนักงานของบริษัทโตโยต้าชัวร์นะคะซึ่งเล่ากับเห็ดมาหลายปีแล้วล่ะจักปีแล้วก่อนเห็ดมาตั้งแต่ตั้งแต่21บ่21 22บ่ป๊าด8 9 ปีแล้วบ่แม่11 ปีแล้วคุณพ่อพอแล้วมาขับรถถ้าเป็นคนขับรถแบบขับรถใจเย็นแบบคอยไปวันท่านเขาเท้าเทียเจ้าคิดเบิ้งไอ้เหี้ยคือแบบ2โมงเช้าเด้เขาขอแถวตะวากลับไปส่งลูกมี2โมงเช้าหอด2โมงเช้าคือถึกตีตลอดก็บอกอ้าเถอะถึกตีตลอดคือพ่อใจเย็นไปไหนแล้วมันสิ2โมงเช้ามันสิพันสถานีตำรวจบ่จอดคารถต้องฉับมานี่จอดท่าเขาคารถต้องฉับตลอดนั่นคือพ่อก็จะใจเย็นนะคะในการขับรถไปล็อกรถถึงได้ขับรถเนี่ยน้ำเรียบมีไหมจะบอกว่าเขาไม่เคยกินมีไหมหรอกประมาณกี่ซีนหาทำร้าน16,000แล้วซ้อขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะของ
ต้องบอกพี่แอนแล้ววันนี้ทำให้ลูกบ้านลำบากทำไมลูกบ้านต้องดูโทรศัพท์3เครื่องเล่าตีมากครบดูด้วยว่าวันนี้ต้องดูเต็มครบโอ้ยไปเบิ้งให้หน่อยเออพอกับไปเราว่าแค่นี้เห็นรถตู้เรามาเบิ้งรถตู้โอ้ยตอนนี้ขอกันครับดูดีแล้วอยู่เดี๋ยวนี้ครับ2ท่านบริษัทนี้ครับเอาวะอะไรก็เอิ้นรถตู้กับรถตู้ไปอ๋อมาแล้วโอเคครับตลอดบัตรดิบ่นี่คุณพ่อคุณแม่ออกไลฟ์ 20,000 แตกแน่เป่าตะหยักหัวยิ้มหวานให้ชื่นใจหน่อยค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีคุณป้าคุณยายคุณลุงทุกท่านคุณพี่พ่อผู้ใดนี่ทองมวยเสนากรโอ้บ่แม่นอามวยบ่นี่นะบ้านคุณพ่อเป็นคนจริงๆเนี่ยขนาดว่ายังก่อปู่นี่เป็นคนปู่นี่เป็นคนยังก่อพ่อเป็นคนจังอําเภออย่างจังหวัดใดก่อปู่คนก็เป็นตัวชาติเอาตะกี้คือว่าหลักฐานของเราอีหลีนี่เราอยู่สิงห์บุรีมันอยู่บ่ครับไม่ใช่มันผิดวันแน่ผมก็เลยมาให้บอกพ่อยังเหมือนเดิมยังไม่แก่หนูไม่รู้ว่าเหมือนพ่อไหมใช่ผมก็เลยมาวันนั้นที่จริงผมก็จะไม่อยู่นานเลยพรุ่งนี้มีงานครับแล้วต้องงานทางบ้านไหมไม่ต้องอยู่ทางอีกที่ต้องอยู่นนทบุรีเนี่ยน้องบอยดำแล้วพรุ่งนี้ไม่มีงานค่ะพรุ่งนี้23หายในการ24มากรุงเทพมากับพี่บอยวันไหนมั่งแอนมีไลฟ์กับพี่บอยวันที่30แต่ว่ามันไม่ได้อยู่หรอกค่ะเดี๋ยวก็ไลฟ์เสร็จก็คือกับขอนแก่นเลยพี่บอยก็ไปงานที่อุบลได้ยินไหมบอยชวนตรงนี้ไปเก็บเห็ดบอยอยู่นะห้ามได้ค่ะแป๊บนึงนะหนูจะเสร็จละไม่เคยออกมาแล้วก็มาวันที่อะไรไม่ได้เจอแล้วก็นานตั้งแต่ผมย้ายไปวิ่งที่เจ็บผมไม่ได้เจอเขาเลยผมทำงานอาทิตย์นึงเจ็ดวันตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาพาไปดูได้ค่ะน่าจะเป็นนี่ไงปอกุ้งเผาเดือนหน้าปอกุ้งเผาเดือนหน้ามันมีอยู่กรุงเทพหลายคิวอยู่ค่ะตรงไหนมีปอกุ้งเผาปอกุ้งเผาอะไรวะสะพานใหม่ก็มีเดี๋ยวหนูเอาคิวให้ดูรอน้องแกอัพเดทนี่ก็ได้คิวนานอ่ะได้ค่ะได้ค่ะสวยมากเลยน้องแกขอบคุณค่ะปอกุ้งเผาปิ่นเก้าวันที่6แล้วก็วันที่9ปอกุ้งเผาสะพานใหม่ค่ะดู AB ใช่ไหมคะใช่ทำไมชอบคะโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอให้งานปังๆนะคะขอบคุณค่ะพักผ่อนเยอะด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเนี่ยโอ้ชื่นใจแล้วนอนหลับแล้วนอนหลับแล้วโอเคค่ะแล้วด้วยขอบคุณค่ะครับครับวันนี้เรา
จอเจ้าของนามสกุลนะคะปังอย่างเกาะปังภูริสายอินทรสอนติปังภูริสายเบิ่งได้ตัวอยู่เออบอกไปช่วยอิ่มถ้าเจ้าก็แซวปายก็เจ้า FC เนาะเขาก็ชื่นชอบฮาร์ดพอคนบางบืนเจ็บเลยได้นี่เขามาดูพ่อหรอเขาไม่ได้เปลี่ยนเขามาอยู่แล้วตอนนี้แฟนคลับกำลังโทรมาบัวนี่หรอมาหาเขาเบิ้งอยู่หรอมาหาเขาอยู่เนี่ยอยู่โรงแรมอยู่มาทุ่มอุ้ยผิดอันนี่อยู่ที่แม่บดเด็ดไม้หรอวะตะกี้ยิบเก่าถอยเขาได้อยู่ครับนั่นอย่างผิดมาลาพี่อ่ะเอาเขาไม่ได้แจ้งมาเด้ไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาใช่แอนมีงานด้วยมันอยู่ใส่นี่ผู้ใดนี่อาติโอ้ยอาซื้อสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะเอาแอนมาเป็นอาโทรมาบอกอายุใส่อยู่บ้านดิคะอยู่บ้านแล้วเบิ่งอยู่ไล่สดน้องแอนเขาเป็นไปหลายท่านอยู่บ่ตอบกระจังอยู่แหละเอาเวทว่าเห็นแอนบ่ฮู้จักได้อันเฟซอานได้นี่ดีไม่แห้งเนาะจ้าปังไว้เนี่ยช่วงเนี่ยโอ้ค่ะเออเออเออช่วงหาพ่อถามพ่อว่าที่ดีไม่แห้งต้องสาวไปหามาหาเอาแล้วแอนว่าเดี๋ยวไปหาเคลียร์นี่เออเออตอนนี้เราได้ทุนชุดค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอยู่บ้านเตะอยู่บ้านน้ำยาเตะป้าพอคนบางหมื่นแปดสิบหมื่นเก่าสิสองหมื่นเหรอด้วยนี่มาเท่าไหร่นี่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหนูขอบคุณมากมากเลยมาจากไหนไม่รู้ก็มาดูพี่แอนจะสัมภาษณ์พอไหมอ๋อมาตอนนี้เขามากกว่าคนหาแสนคนติดตามเลยหาแสนคนติดตามแชร์ไปเยอะๆขอบคุณนะคะก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้หนูแต่งหน้ากำลังจะไปงานคืนนี้หนูแสดงที่ข้างปั๊ม PT ใช่ไหมใช่ค่ะข้างปั๊ม PT คนสวยดีใจคุณพ่อคุณแม่มาหาสดบอกคะสดค่ะไลฟ์สดค่ะแฟนคลับคนรักเยอะมากขอบพระคุณมากๆนะคะที่รักกันนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนตามมาจาก TikTok ตามมาจากหลายๆที่ตามมาจาก YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงานนะคะซ้อมเบิงยูจ้าขอบคุณดาวด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปสัมภาษณ์คือถอดบอสบอสจ่าซ้อนี่บอแกจะกี่นี่บอเอ้าตอนที่พี่บอยไลฟ์ขอจะไปถามใครใครจะมาถามเลยมาจากข่าวดอกไม้ขอบคุณค่ะรอวันมาบัวใหญ่บัวใหญ่วันที่สุขนิยมบัวใหญ่วันที่31นี้นะคะ31พฤษภาคมนะคะวันที่1อยู่ที่สุขนิยมบ้านไผ่นะคะ
เดี๋ยวคิวงานหนูจะอัพให้ใหม่อีกทีนึงนะคะ3 พฤศจิกายน ก็ต้องปิดเสียงแอนสวยค่ะสวัสดีค่ะพี่ติดตามจากซีสเกตเสร็จแล้วนะนี่จริงๆสวัสดีพี่ส้มพอกันมือนี่กำลังใจเยอะมากพอแอนกับสิบ่ค่อยคืดสิบ่ค่อยขายแอนมันได้สิขายอาร์ตมากกว่าอันนี้ใส่ละครเดี๋ยวนี้มีงานใส่ไม่มีงานอาร์ตโอเคเรียบร้อยโทรให้กำลังใจก่อนเพิ่นเป็นกำลังใจให้ท่านหมอลำด้วยค่ะฮะพี่แพทคิดหอดบอลมาจากซอยคิดหอดบอลนี่อย่างแย่แจ็คกี้คิดหอดอยู่ค่ะพ่อแจ็คไปบัดนี้ชอบน้องแอนสวยน่ารักขอบคุณค่ะยายจะกีบไปบอกบอสว่าเบิ่งพอตาแน่พนะเบิ วันที่ให้อันมาโคราชกับบอสหรือเปล่าโคราชงานอะไรไม่มาค่ะไม่ได้ไปนะคะบางงานก็จะเป็นงานเดี่ยวเสร็จแล้วไปหาบอสไหมเอ้าคือสิต้องไปบอกว่าได้ไปได้จ้าหนูมีงานอยู่ที่กทม.นะหยกพวกหวีพวกอะไรสเปรย์อะไรอยู่ในนี่ขั้นดันให้ถึง 20,000 บอทสิมาครับลุงมาแล้วเอาไหนคะไม่เคยดูหมอลำเลยสวัสดีค่ะ4:30 PM ค่ะสายซุ่มสิมาหย่องแม่เจ้าของยูนี่บ่ได้ได้ลูกคิดหอนแห้งบ่จ๋าคิดหอนแห้งอย่างมีย้ายแจกเดี๋ยวงานคู่เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวรอติดตามงานคู่นะคะแต่ว่างานง
ช่วงนี้มันก็จะมีทั้งเดี่ยวและคู่เนาะคือมันก็ตอนนี้พี่บอยยังทางวงยังไม่ได้ปิดฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นงานมันก็จะมียังมีอยู่นะคะพี่บอยก็จะพาทีมงานเขาเดินสายไปในส่วนของงานเขาว่าไงนะนะใช่นะครับวอดิมาหาเขาเย็นตามที่ห้องอยู่นู้นเนี่ยแถวนนทบุรีขออนุญาตทำผมนะน้าเขียนชื่อผมที่ว่างที่คุณเคยคอนเสิร์ตโอ้พี่ยังโอ้พี่ยังนั่งมาควรในปกติโอ้พี่ยังมาบอสมาบอสเข้ามาดูหรอคะว้าวพี่ยังต้องให้ต้องคิดน้ำเดือดหรือว่าต้องไปคิดน้ำเผาหรือว่าพี่ยังไม่ยังดีครับขอบคุณครับติดห้องครับโอ้ยาบ่ะยาบ่ะพี่น้องน้องตาน้องตาจอดเอบีบ้านน้องปืนครับหมดเอบีคิดหอดมวยนะกุ้งเขาเนี่ยมวยแม่งหลายคนแต่อันนี้มันปัดจอดทั่วหน้าจะอยู่วังมองตลาดวังม่วงที่มุบลรอพ่อกับแม่โอ้มีทุกจังหวัดในอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางบ้างแต่ว่าส่วนจังหวัดต่างจังหวัดที่เป็นอันนี้ไหมภาคใต้ภาคยังสิไหมพ่อมีดิปาร์ทคนดู18,000สวัสดีนะคะมิ่งไงว่าจะหยุดไหมมิ่งยุ่งใส่พิงยุ่งเถอะมั้งไม่มีเขาอยู่หลังนั่นเอาเราพูดเด็ดเดี๋ยวไปเลี้ยงไม่มีเลยเตี๋ยนึกว่าเลี้ยงอยู่บ้านโอ้เสริมไม่ได้เลี้ยงร้านนั่นเนาะมีอะไรพูดอะไรดีพูดอะไรมากนี่ไปไหนโอ้ยเดี๋ยวมาจะตุ้มงงเดี๋ยวไม่ติดจับไม่มีได้ไหมเบื้องไรส่วนหัวเหนือมีไหมคะไม่มีบางทีมันจะลำบากหน่อยถ้าไปแบบไกลๆนะคะอยู่นี้อยู่ปทุมอ่ะฮะมีงานทีวีสุเกียรติไหมอยู่นี่แบบอยู่นั่นเนี่ยสุรินทร์ศรีสะเกษมีอยู่นะคะมีอะไรไม่ใช่เสียบปากแม่หนูว่าโทรมาเหมือนกันโทรมาแล้วดีกว่าหยุดเบิ้งไล่ซุกโอ้ยจำอะไรอ่ะโอ้เบิ้งเดี๋ยวกดหัวใจให้จนปวดเหมือนไม่เคยดูหมอลำเลยแต่ตอนนี้ด้วยกับพี่บอยขอบคุณอาวุธเจ็ดหมื่นมั้งเดือนละแม่งจะได้กระดานเขาไม่ได้ไปนี่แย่คนไม่ได้ไปนี่
ลางานแทนโอ้เลยไปที่พักเข้าเดียวไปดิครับคนดูเกือบ 20,000 แล้วสองขอบคุณนะคะข้าวมั่วถามว่าไงบีดเอ้าแต่ปั่นปอกุ้งเขาก็ให้จองตัวอยู่ได้เห็นคนจองเต็มอยู่ปอกุ้งเขาเต็มเพราะว่าจะมาอยู่เดือนนานแล้วก็อันไม่จากคนเขาส่งหลักฐานมาให้ดูจริงๆเออมันจะบริมาณงานหมู่บ้านบริมาณแต่ว่าเนี่ยมันงานเดือนที่จริงปกติปอกุ้งเขาก็ไม่ให้จองบริษัทมาหรอกตัวนี้จริงบริมาณแต่ว่าโอ้เจอแอนที่ร้านเพื่อนใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแอนเกิดท่านเดี๋ยวมีสกลนครอีกที่นึงอ่ะน่าจะเป็นวันที่6กรกฎาคมนะคะร้านชิวนะคะของเฮียอีทโอ้หลงทองจนม่วงมาหาเขาเลยจ้ะภาพประเด็นโอ้เมื่อที่แรกไปจับทีวีรายงานอีกที่หนึ่งแบบนี้เขาส่งนี่ไปไหม้เราแรกออกเป็นทั้งห้ามแบนมุนแล้วมันโมไก่เหรอจับทำมันอยู่ดอนเรื่องโมไก่เขาโยกโลกเขาโยกเลิกไปแม่ชอบแอนมากขอบคุณนะคะแม่โอ้ยตีสองเกินเลยนอนอยู่วันนี้นอนนักหนึ่งก็เลยได้รวบตึงซ้ำซะเนาะคือสบายดิจุ๊บเสาร์อาทิตย์ตรงนั่นเดี๋ยวตัวเจ้าเออวันตรวจเราเสาร์อาทิตย์หนูหามุมที่มันวางแบบโทรศัพท์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดือนหน้ามีอยู่แค่3มื้อมันมีเราติดมันมีอยู่แค่นั้นต้องนั่งไปบริบูรณ์อยู่หยุดยาวบริบูรณ์บริบูรณ์บริบูรณ์โรงงานบริบูรณ์คือใดจอยอ๋อเออขอต้าคอมพี่แหม่มนะโอ้ยเอาถักมาอยู่ดิถักมาอยู่ดิเห็นข้าวเลยแบบคิดน้ำมันเนาะเอาออกทีแรกอ่ะจะได้ไปออกอันรายการนั่นข่าวด้วยดิแต่แบบว่าเอาว่าไปรอเจอที่พิษณุโลกเดือนหน้าได้เลยค่ะหัวใจเดี๋ยวพาก่อนใจอยากกินอยู่บ้านอ
แม่บ่มักเต้นลูกชายมักเย้มิใจเสียบายมันจ้ะวันที่อะไรวะเดือนหน้าโอ้เดือนมิถุนาแล้วนะฮะมิถุนามิถุนาที่ไหนที่จะไหนเขาจะได้จองตรงร้านร้านแอบแดกอะไรสักอย่างอ๋อใช่มันชื่อร้านซื้อมุมมันนี่ทุนามันต้องไปจองในเพจเขาเลยเนี่ยร้านแอบแดกเมืองพิษณุโลกวันที่14มิถุนาก็ยังเข้าในหมู่จัดหน่อยฮะเมื่อบ่อยเปล่าบ่อยวะเอาบางทีไม่ได้รู้เหมือนกันไม่ใช่พี่ไม่รู้ว่ามันสาขาไหนน่าจะปิดเก้าเออเขาส่งมาบอกว่ามันนั่นว่าเขาจองได้ก็เลยว่าเอามันคืออย่างนี้มาเขาจองบ่ได้ซะเด้แต่มันก็แล้วแต่มองมันล่ะไม่มันจะได้บอกแฟนคลับได้เลยโอ้ยเขาไปหาเอาว่าไรเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราบอกแล้วว่าเราแสดงที่นี่ทุกคนก็ต้องลองไปเซิร์ชหาเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ชหาข้อมูลในเพจหรือในร้านเองนะคะคือเราไม่ต้องมาจองกับเราแล้วเราไม่รู้เรื่องนะคะพี่แมนบอกว่าจะกินนั้นบอกเด้อเดี๋ยวมาเจอกันอยู่โอ้ยประเดี๋ยวอยากเลยแนวกินคนต้องคนต้องตัดไปเอ้าเดี๋ยวกินต่อให้ลูกเราไม่ให้ปุ๊บคนที่ตักต้องกินไปเลยถ้ามันตีก็ไปเว้ยไปใช่ทีเดียวกันเลยเดี๋ยวใช่ข้างหลังป่ะเออใช่ข้างบนนี่แหละบอกให้เข้าไปเอาที่ป่ะประมาณนี้ได้แค่นี้ก็คือดีแล้วโอ้เสียดายไม่ได้ไปให้กำลังใจเป็นหวัด คือหวานสัตว์
จริงๆถ้ามีเวลามันจะทำได้ดีกว่านี้นะคะแต่อันนี้มันไม่มีก็ไม่เป็นไรจองแล้วค่ะเจอกันที่ปอปิ่นเกล้าเอ้านี่ดิหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงเงิน5,000สุขนิยมบ้านไผ่1มิถุนาค่ะแต่ที่ปทายไม่มีแล้วนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันเป็นงาน AB วันที่6มิถุนาบอกเขายังหยกสวัสดีค่ะป้านมูเจ้าประถาฟังเนาะสัมภาษณ์พ่อยังสัมภาษณ์พ่อยังบัวเอาเบาหน่อยเบาหน่อยเอาก็สวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดี FC พี่แอนออลาดีทุกท่านบัดทุกๆคนทุกๆคนมันจะมีคำถามเลยมันจะมีคำตอบให้เปิดโอกาสให้ถามแล้วนึงถามว่าสิมีคำตอบให้ถ้าบ่มีคำถามบ่รู้ว่าสิตอบว่าจังได๋เอ้าก็ถามว่าอันมีความเป็นไปเป็นมาอันพ่อนี่ดู TikTok มั้ยตะกี้เบิ่ง TikTok บ่กะเบิ่งอยู่เรื่อยๆดิตอนนี้ก็เบิ่งอยู่เรื่อยๆว่าดู TikTok ครับเห็นบ่ใน TikTok เห็นตอนเห็นคนเสื้อตอนนี้คนออกดอกไม้ก็เห็นไม้ก็เห็นเห็นอันนั้นก็เห็นแต่พอบ่ได้คิดอีหยังดิพอคิดว่ามันเป็นชิ้นที่ดีซ้ํานะมันเป็นดอกไม้สีทองแต่ว่าพ่ออยากให้มันเป็นทองอีหลีนะเออเนาะเขาไม่เป็นทองอีหลีมันจะดีเนาะก็สิดีอย่าไปคิดหยังหลายเอาอยู่มาหอดจนแฟนคลับบ่ค่อยอยากรู้เรื่องนั้นเท่าไหร่หรอกเขาอยากรู้เรื่องลูกเคยเป็นแบบไหนเออพ่อเรื่องลูกเคยเป็นพ่อกับเบิ่งมากๆเดี๋ยวเอาใส่เข้าลูกเคยเลยบ่ฮะใส่เข้าลูกเคยเลยบ่เอื้อลูกเคยเลยบ่พี่ตู้ไปบ่นี่มาที่ลูกเคยจะสิอ่ะที่ลูกเคยกับพ่อเป็นหยังเออเอานี่มันหัวตะมาเห็นบ่มันนอนบ่ตื่นบ่ตั้งรักเห็นหน้าของเฮาเห็นหน้าของเฮาบ่แล้วว่ะเห็นอยู่ข้างหลังเออแสดงออกไปรถอีแท้แล้วตาหน่วยคือเก่งๆเอ้าหมิ่งเก่งเนาะออกกล่องเนาะคนเบิ่งมื้นหาไปเนาะคุณพ่อมักว่าที่ลูกเคยบ่ค่ะเป็นหยังกับมักที่เก่าล่ะเอามาคือเก่าปูปลาธรรมะกินเงี้ยมักคนนั้นล่ะตอบดีตอบดีมีความรู้สึกจังใดอันมือนั้นในเบิ่ง AB ก็ส่งลิงก์ให้อยู่ก็เบิ่งอยู่พ่อเบิ่งไปเพิ่งฮอดพอดีสิได้เฮ็ดงานนะก็เลยประมาณเหลืออีกประมาณสัก2ชั่วโมงนึงก็บ่ได้เบิ่งช็อตเด็ดแต่ก็มาเบิ่งใน TikTok อยู่ดิอ๋อช็อตเด็ดคือหยังกะมือสิก็มาขอเป็นผู้เว้าคุณน่ะนั่นนี่ก็เขินโอ้ก็บ่หยังก็ดีใจนําด้วยล่ะดีใจนะดีก็ดีใจนําโอ้ไม่ต้องเก็บมาเรียนพ่อชอบลูกเคยสารคามมั้ยป่ะนะแล้วก็สิไปหามก็ได้แล้วลูกมาก็ไปบ่แม่นลอยกลัวน้อหยังเกาะบ่แม่นลูกมาก็ไป 100% กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วบ่ว้ายคือมาค่ะเออมาเข้าไปคุณพ่อชอบว่าที่ลูกเคยเออขอเป็นแฟนวันนั้นขอเป็นแฟนมันก็จะแบบว่ากระโตกใจอันนี้กระโตกใจคือกันก็บ่รู้ว่าเป็นจังได๋ตะวันนี้หนูก็บอกก็เคยคุยกับพ่ออยู่ว่าเออว่าอันใกล้บ่อยเป็นจังได๋เองสิเราก็ถามก็เลยว่าเออก็ตามจังที่เห็นเพราะว่าก็บ่ได้มีหยังก็คือก็เป็นพี่ที่ดีแล้วก็ให้คําปรึกษาในทุกๆอย่างแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่ในทุกๆอย่างมือที่ใดรถมือที่ใดอันนี้ก็บอกยุ่งสินะพ่อพูดดีค่ะ
นะอาร์ตคือพ่ออันเดียวกันเลยได้เบิ่งอยู่ที่คราวนึงเขาบอกว่าเที่ยวนี้สิได้ดอกไม้เที่ยวนาเยี่ยมสิบ่ได้สัมผัสอย่างนี้พระเจ้าว่าอ๋อมีพ่อได้เบิ่งอยู่บ่แต่บ่รู้ว่ามันเป็นของทางไหนอืมแต่ว่าเป็นยังหนกเข้ากับระวังตัวเขาอ๋อมีเดี๋ยวบ้านแฟนพี่บอยสวัสดีบ้านแฟนพี่บอยแอดเกาหลีด้วยนะคะโอ้ยมาคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรในเรื่องนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้บ่ว่าเฮาสิเจออีหยังก็คือมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นพี่พอคือสิดีใจเนาะลูกสาวประสบความสำเร็จดีใจดีใจบ่ดีใจมาหอมมือนี่เลยต้องดีใจเนี่ยเออดีใจเอาที่ว่านางสัมผัสด้วยไปใส่ชุดมานางสัมผัสแล้วนี่เขาเนี่ยมาพ่อหรอมั้งพ่อหรอมั้งพ่อหรอมั้งพาก็พ่อเอาทุกคนคะไอ้นี่มาค่ะคนละหนึ่งคำถามมาเรื่องขอสิอ่านให้พ่อฟังพ่อเป็นคนตัดใจดีแท้พ่อน่ารักแฝดพี่อาร์ตเพิ่นว่าทุกคนถามคำถามมาเร็วเป็นโอกาสแล้วพ่อพูดน่ารักมาชมพ่ออย่างเดียวล่าสุดทุกคนอันนี้บอลได้อยู่ไม่ขาดอันนี้เพิ่งใส่แค่ตอนนั้นเองแป๊บเดียวเองที่ขึ้นไปสี่ทุ่มที่ขึ้นไปกับพี่โอพ่อเขาถามว่าพี่บอยน่ะมันเป็นตาฝากลูกสาวให้ดูแลได้บ่เป็นจังได๋เว้าถึงลูกว่าที่ลูกเขยแน่เอ้าค่อยอ่านตามคอมเมนต์ใช่ฮะให้เว้าถึงเป็นจังได๋นั้นน่าจะฝากได้นะตามที่เบิ่งตามที่พาดเพราะว่าบอยเขาก็บ่เป็นคนอายุน้อยๆคนมีความคิดคนอายุหลายแล้วตามนั้นก็โอเคถามแล้วเราเป็นคนที่บอกฉันตลอดว่าถ้าสิคบคนที่อายุหลายกว่าแล้วบอกแอนตลอดเออพ่อเอาค่าดองเท่าใดเพิ่นว่าเรื่องค่าดองนี่พ่อบอกว่าแอนแล้วพ่อบ่ได้สนใจเรื่องค่าดองเออเห็นบ่อย่างเดียวจะเรื่องดูแลลูกพ่อได้บ่ดูแลลูกพ่อได้บ่ลูกสิอยู่นําถึงพ่อสิได้ปัญหาคือ1อยากจะลูกจะความอยู่แล้วเขาบ่ได้อืมคือทุกพ่อแอนพ่ออย่าเป็นคนทางไหนคือทุกคนกลัวใจพี่แอนหมดก็ม่วงใจแอนแล้วยันได้ยันสูงเขาก็ได้สูงสูงเขาก็ได้แต่ว่ายังบ่อยเขาเป็นคนทำงานเก่งในคนตลอดเรื่องการเรื่องงานนะแล้วลูกจะฟังที่อยู่ต้องเขาไหนก่อนนะพ่อพูดดีมากแต่เรื่องค่าดองพ่อไม่ได้คิดหรอกแค่เลี้ยงกันไปหาเงินนำกันไปซอยกันทํามาดีไปคุณพ่อกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะกับว่าที่ลูกเขยใจไปจักเปอร์เซ็นต์แล้วพ่อจริงๆแล้วพ่อ 100% แล้วจะรู้ลูกพ่อสิเดี๋ยวๆๆไม่ได้ป่ะเดี๋ยวป้า100เลยตายแล้วพี่แอนขึ้นวิธีกี่ทุ่มคะ 4:30 น.คะตาน้อยใกล้สิฮอดแล้วใกล้สิฮอดแล้วจ้าบ่เป็นหยังมีคนรอถ่ายอยู่คุณพ่อพูดดีมากใครถามคำถามค่ะเพื่อนพี่น้องว่าได้ให้ชมคุณพ่อเดี๋ยวค่อยสิตอบคำถามมาได้พ่ออยากมีหลานหรือยังคะเนี่ยแต่มีหลานเร็วๆก่อนสิได้บ่ได้โอกาสหาเงินนี่ต้องรออีกสักปี2ปีสักก่อนเออจนถึงมีหลานได้ให้เขาสำเร็จในเรื่องรถเรื่องบ้านทุกอย่างสักก่อนจนใหญ่มีลูกจ้าคุณพ่อรอให้แบบให้มีพร้อมทุกอย่างเนาะพ่อค่อยแบบว่าคุณพ่อพูดน่ารักโอ้ยพ่อ 100% เด้อลูกเขยแม่เขาจะตายลูกบ้านพี่มันไม่ถูกค่ะนอกจากคำนี้ถึกใจบ้าน AB ครับจ้าพ่อมาทุกคนถามคำถามค่ะว่าแม่ชมคุณพ่อเด้อเร็วๆคุณพ่อรับกับว่าใครอยากเข้ากล่องเนี่ยหน้าชาติเราไม่เคยเราไม่เคยอยู่หน้ากล่องแบบนี้เลยคุณพ่อน่ารักมากค่ะทุกคนชมอย่างเดียวอันนี้เที่ยวแรกของเราด้วยนี่อืมทีมอะไรสุดในยามนี้นี่อืมพ่อพูดเอาใจแฟนคลับไปเลยพ่อน่ารักจริงคุณพ่อเบาถึงใจหลายค่ะอันว่าก็เลยว่าเบาใจเนาะแต่ว่าแบบค
คือพอถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นคนเบาตรงๆไปเลยนะก็ได้มีอันนี้ไม่ยอมคอมก็ได้ออมคอมก็ได้นี่อันใดนี่พ่อหน่อยก็พูดดีแม่แตนก็พูดดีไม่แปลกใจเลยที่พี่แอนทัศนคติดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาอะไรต้องเข้าคุณพ่อแล้วไหมนี่แต่ละคนบอดนั่งบิดแล้วตอนนี้คุณพ่อน่ารักมากค่ะเคยตาวิวพ่อกับใครสวัสดีกันเนาะแต่ยังไม่เคยเจออืมแต่ว่ากับแรกๆกับประกาศให้ก่อเห็นเด้หมายถึงว่าแบบกับประกาศแนะนำเนี่ยพ่อเป็นห่วงพี่แอนเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องมากจริงห่วงเรื่องวิธีการนอนการอยู่การไปเนี่ยพ่อแอนเป็นคนส่วนหลายตั้งแต่อยู่มากแอนสิเสียอยู่เรื่องเดียวเรื่องการนอนถ้านอนบ่ได้บ่เต็มอิ่มด้วยนอนบ่ได้แอนถึงก็งี่เง่าเออมีเรื่องเดียวที่พ่อห่วงพ่อเป็นเหมือนตัวแทนหนูกับไอ้จวงไอ้ตองเลยตอนนี้พ่อเหมือนเป็นตัวแทนหนูกับจองตองแหละนี่ห่วงที่จริงห่วงแอนอยู่เรื่องเดียวตั้งแต่เลี้ยงมาจะหน่อยเท่าใหญ่สีห่วงแอนอยู่แค่เรื่องเดียวนอนที่เศร้าเหรอคะพ่อมากมากเอามากับสามพันเนาะเรียนในการนอนแต่นอนยิ้มแล้วแกก็สิไปในวัดถุลังเออโอเคคุณตาน้องหงเขาตั้งชื่อลูกตัวลูกแล้วน้องแอนน่ารักเหมือนใครคุณตาน้องหงเลยเนี่ยพ่อว่าลูกเคยรอป่ะจ้านี่กับบ่รอรอได้ใจพอนี่ล่ะเนาะเอ้าลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วยค่ะบ้านหักคุณพ่อน่ารักมากค่ะเพิ่งจะติดตามเป็นคนใต้พยายามฟังภาษาอีสานรักคนอีสานทุกความน่ารักขอบคุณค่ะคนไทยจะตั้งบนหูเดียนยังไงพ่อเราบอกอีสานจ้าต้องแปลไหมคุณพ่อน่ารักเนาะนอนไม่เต็มอิ่มแล้วงอแงก็ไม่ก็เราก็ดีขึ้นอยู่หลังๆมาแต่ว่าไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นแค่ตอนน้อยๆนะแต่ว่าตอนนี้อายุหลายขึ้นแล้วเป็นหลายกว่าเก่าไม่เป็นไรโอ้ยไม่ใช่หนูก็พูดตามพลอยเฉยไม่จริงอ่ะคือเป็นกลุ่มยากโยกบอกว่ากลุ่มยากบางคนเรามานอนสมมุติเฮามีเรื่องมีเล่าลืมตาขึ้นมาเบิ่งเฮาอยู่เนี่ยแต่ว่าบ่ตื่นน่ะ A B C พาพ่อหน่วยไปด้วยนะคะพ่อตานาฮักอยากให้น้องบอยมาสู่ขอน้องเต็นเย็นเต็นเย็นเต็นเย็นพ่อตัวจริงยิ่งหล่อค่ะคุณพ่อเคยเห็นเคยตัวจริงไปพันถามยังครับไอ้บอยผ่านเลยพี่บอยตัวจริงๆสักเท่านี้ยังไม่เคยเจอเคยเห็นแต่ในคลิปในพี่ยังดีเขาไลฟ์โซเชียลเขาไลฟ์สดเนี่ยพ่อเปิดช่อง YouTube เลยค่ะจะไปกดติดตามพ่อเบาดีบ่ทุกคนคือพ่อเบาเสียงมวนได้วิธีคิดมาจากเล่าหลานๆพ่อส้มเมียมันก็สิสอนคุณพ่อแล้วก็จะเป็นคนพ่อคิดยังไงคะที่มีคนรักและชื่นชอบลูกสาวมากขนาดนี้ก็บ่คิดบ่ฝันนะตั้งแต่ภาพมาประกวดตลอดมาประกวดพ่อยังบ่ได้มาขับรถอยู่บริษัทนี้แอนที่จริงมันผสมอยู่กับแอนเพราะว่ามันเสียชีวิตมาเยอะอีหลีคือลำบากทำไรอ่ะลำบากซ้ำบ่มีค่าน้ำมันสิไปพาลูกไปห้องเพิ่นใช่ดิคือได้เอาใช่เอาโทรศัพท์แกไปขายแต่ที่นี่ก็ไปยืมรถหน้ายืมรถหน้าพาไปห้องเพิ่นลำบากอีหลีเพราะว่าหอยเพราะหอยเฮียนหันได้เงินมากเขาสิมายึดรถแล้ววันนี้ประกวดรอบเพียงเขารอบแล้วเขาสิมายึดรถแล้ววันนี้เงินบ่ได้เลยเงินบ่ได้เลยวันนี้เอาเขารอบแล้วเขาสิไปเอารถยังไปวันนี้พ่ออันรถมันบ่มีรอบเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเข้ารอบแล้วเราก็อยากไปให้มันลึกถ้าเราเข้ารอบต่อไปเราจะได้เงินอีกหลายหมื่นเป็นคึบจำนวนเงินมันสิเพิ่มขึ้นมันสิแม่บันเนียนตะกี้กับนางรถทั่วเนาะพ่อนางรถทั่วมากรุงเทพ
ถือเขาตั๋วได้เดือนหนึ่งที่หมอชิดเนาะถือเขาตั๋วเราเขาซื้อบัตรเราไปรอดทั้งรถสองคนเขารอไปซื้อตั๋วไม่แต่วันนั้นทั้งคันเลยถือตั๋วมาเนี่ยรถสิออกสิไปหนีไปหนีไปหนีเด้อนั่งถ่ายอยู่เป็นชั่วโมงรถบ่ออกแล้วคือต้องไปซื้อตั๋วใหม่แม่มันเหมือนเป็นยังไม่รู้แต่ว่าหูแต่ว่าแบบอุ้ยทั้งเหนียกร้อนทั้งหายแล้วพอน้อยเพิ่นว่าพอแล้วเราบอกเรื่องสิบร้อยเซนต์นาทีก็จะหายพี่แอนกอดคุณพ่อหน่อยค่ะโอ้ก่อนพี่แอนเราถือเป็นคนหอมแก้มลูกอันตลอดเพราะว่าสิเป็นที่หยังเจ้าวันนี้ก็ดีขึ้นแน่เพราะว่าไม่หนวดแล้วแต่กี่คือขันไม่หนวดนั่นสิกระสีค่ะพ่อว่ามวนครับสมเขาลำบากมากแต่เขามาหอดจุนี้ได้พ่อก็พ่อก็ดีใจนะเขาลำบากมีแก่สมัยที่กี่ยืนเงื่อนอามากนี่แต่ละเดียวว่าพาลูกมาห้องเรียนอยู่มาประกวดกลุ่มเพื่อนเขาต้องไปใส่เงื่อนตลอดพอลูกทำได้อ่านผลไม่ก็พูดแบบนี้พอลูกสู่ชีวิตคักขึ้นมาสู่มากครับแต่ว่านั้นมาหอดแอนมาหอดมือเนี่ยพ่อของพวกแฝดไปกี่โมงตอนจนพ่อแอนลำบากลำบากอีนี้สู่ชีวิตมากครับอีนี้ตอนนี้พ่อทำงานขับรถค่ะตอนนี้พ่อทำงานอะไรคะเพิ่งเจอพ่อครั้งแรกว่าสั่งทำงานขับรถอยู่บริษัทผลิตลุงเริ่มทั่วอยู่แฝดอยู่เหตุการณ์มา11ปียังห้างมาตั้งแต่แอร์โรมีว่าท่านดังคุณพ่อน่ารักมากน้องอะไรกันแอร์แอร์โรมีว่าท่านเลยเป็นแอร์โรมีบุ้ยพ่อตากับลูกเคยคันได้พ่อกันก็สิถือคุยข้อกันดีพนักสมัยให้ได้ยังแอร์โรมีแล้วซับพอร์ตอยู่ตลอดยังห้างกับลูกมันดอนนะแต่ยังพ่อคือช่วงนี้มันโควิดแล้วมันรถเขียวลงรถเขียวลดลงไร้ใดของขอดกับสมองคือเก่าจะว่าแล้วเหมือนเป็นคนที่แบบว่าบางคนก็เราก็เราบอกว่าโอ้ยเป็นพ่อแอนนั้นลูกเป็นไปคือหลายคนก็สิเข้าใจว่าการที่เรามีชื่อเสียงบางทีเราก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีเงินเก็บพอที่จะซัพพอร์ตอะไรได้ขนาดนั้นแต่จริงๆคือที่ผ่านมาคนก็สิบอกว่าเอ้าถ้าผมมีเงินแล้วติดบ่ไม่มีคือจังปีนเขาเป็นนางเอกเนาะคำว่านางเอกเนาะมันต้องมีเงินหรอบ่ได้มีเด้มีแต่ว่ามันไม่ได้พอใช้จ่ายสิ่งที่ได้ในแต่ละปีพ่อเราสิบอกว่าเอาปีนี้ได้ยังเก็บเงินไว้ซื้อไว้เป็นของเจ้าของปีนี้คอยได้เตียงปีนี้คอยได้ตู้ปีนี้คอยคือตอนนี้ทรัพย์สินอยู่ที่บ้านเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นเตียงในร้ายค่ะเพราะว่ามันมีเงินซื้อได้สมัครตะวัดบ้านแต่ว่าฮันนี่มีน่ารักอบอุ่นพี่บอยก็ใจเย็นคือพอเลยจ้าเอาเป็นแล้วกันหายน้ำแล้วกับซ้ำพออีกคู่หนึ่งที่เราต้องค่อยแบบค่อยคุ้มแบบยูงสิเนี่ยคือเหมือนต้องคอยเตือนสติแอนตลอดว่ามันเป็นแบบนี้ต้องค่อยอธิบายแอนฟังว่ามันต้องเจออย่างแน่เพราะว่าเขาก็เคยประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันก็เลยกลายเป็นแบบแอนก็ต้องถามว่ามันต้องเป็นยังไงแบบไหนมันต้องคือจังเรื่องเมื่อกี้มันก็เห็นให้แอนแบบคือมันก็เป็นครูแอนได้ในการสอนแอนได้ด้วยกันว่าต่อไปก็มีบอสดูแลช่วยพ่อแล้วค่ะคุณว่าปีนี้หนูจะมีทุกอย่างแล้วค่ะออลดีคือโอ้ยหนูสู้ชีวิตจริงๆทุกคนถ้าทุกคนมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูหลายๆอย่างก็จะเห็นคนที่ติดตามเฮาก็สิติดตามมาตั้งแต่แรกว่าเฮาเป็นอีหยังแบบใดพ่อน้องแอนอายุเท่าไหร่คะ53ครับ53ปี53ปี53 54พี่บอยหนึ่งปีตะกี้พี่บอยกับพ่อนวยนิสัยเหมือนกันค่ะทัศนคติคล้ายๆกันคนเก่งไหมบอยสิริชัยย่านย่างเดียวย่านจะลูกจะพร้อมยุ่งเขาทัศนคติเขาตามติดเบื้องนี้เขาเป็นคนกินง่ายๆรู้ง่ายแต่พอได้ไปกินเรียบรู้เขาบอกแอนดังมากๆเลยยิ่งน่ารักกับพี่บอยยิ่งน่ารักค่ะบอกว่าเขาเป็นลูกเขาส่วนเดียวกันนะงูไหมเห็นต้องกินมะเป็นมาพ่อ
เฮ็ดน้ำกินมาเป็นซื้อเลยพาไปโอ้ยเป็นอยู่ตะกี้ยังใครเฮ็ดอยู่ดิเพราะว่าต้องผ่านพ่อไปเจอลูกเคยตัวจริงสักครั้งเพิ่นว่าก็ต้องถามนี่ตอนนี้พ่อ53บอส35เฮ็ดงานอยู่ก็เลยยังบ่ได้มีอีกหน่อยพ่อก็สบายแล้วค่ะเพิ่นว่าขอให้สมพรสมพรก็แต่ถือว่ามันเป็นเหตุที่บ่ได้คิดไว้ว่ามาบ่ว่ามื้อนี้ได้จังได๋อีกส่วนนึงมันก็มาจากอายแล้วผู้กันคือมันมายืนคู่กันแล้วมันทำให้ไปได้ไกลกว่าเดิมจากหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วสิค่ะมันก็เป็นดันติดตามแต่เป็นรจนาปีเดียวกันบ้านไผ่แล้วให้เราบ้านให้พอจ้าพ่อเกิด2512มั้ยคะ11ครับ11แสดงว่าปีนี้ก็เป็น54ครับ54แอนเหมือนคุณพ่อเลยบัสันชื่อที่สุดไปบ่เป็นไผเวลาใช่สิไปดิโอเคแล้วพ่อจะไปเบิ่งเดี๋ยวพ่อก็จะไปดูพี่แอนนะเวทีคือกันค่ะครับนะคะพี่แอนเต็มอิ่มพ่อยังหนุ่มน่ารักคุณพ่อเหมือนน้องอาร์ตเลยโอ้ยว่ามันเลข11พ่อนะมาอยู่ก่อนที่บอยฝนตกที่บอยทักมาอยู่ว่าฝนตกหนักว่าฉันเล่าชอบรับเชิญฝนธนสุนทรก็ได้ถามว่าเป็นยังไงบ้างยังไม่ตอบเลยมีต้องเอาอะไรลงไปหรือเปล่าดิไม่งั้นเอาชุดคลุมเปลี่ยนชุดไหมแป้งเราอยู่อันอยู่ในไหนนะแป้งจวงเอาให้พี่แอนแล้วเอาไว้ในไหนแต่อยู่ในกระเป๋าไม่มีเด้มีไหมไม่มีเพิ่งเข้ามาครับคนนี้พ่อของแอนจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะพ่อผู้ให้กำเนิดนู้นนี่แหละแต่ละคนสีกรรมมันร้อนหนิแมนจ้ะเป็นนะคะคนเก่งขอบคุณค่ะพ่อก็ขับรถไปตังหาให้มาหรือว่าไปนั่งกันไหมครับไปจังหวัดได้บ่ครับอ๋อแล้วสิกลับก่อนชอบพ่อแม่ที่ไม่คิดเรื่องค่าดองคิดได้บอกครับพออยู่บอกมาสวัสดีพ่อครูนะอ๋อลูกไผ่ไลฟ์ลูกไผ่ไลฟ์เด้ออ๋อลูกไผ่อาดแม่นแม่พินอ๋อคุณพ่อน้องแอนเกิดปีเดียวกันกับแม่พินเลยค่ะข้างข้างคืนหมดบอสขึ้นเวทีค่ะอืมแสดงว่าก็เล่นทั้งฝนเนาะอีกละมือขึ้นนั่นสูดนั่นกับเปียกบ่คักไลให้ดูไหมคะไม่ได้ไหลนะคะดูสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วแอนดูสถานการณ์เตรียมเงินผูกแขนเด้อพะนะขัดหลายพ่อก็ยังฝนอีกตกอยู่เป็นไอพ่อจะรถใส่อ๋อออกไปอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะพ่อต้องอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อจะต้องไปนอนประมาณ3:00เราต้องตื่นมาเป่าเอกห้อมาหยังสิแม่คือแบบมันจะรับส่งพนักงานมันก็จะมีช่วงเช้าเช้า6:00 7:00อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็จะไปนอนอีกทีช่วงสายๆ10:00ถึงเที่ยงบอสตากฝนเกิดปีเดียวกันกับแม่เลยพอปั้วลูกไผ่ให้กันว่อนบ่จ้า
พิ่งจะเห็นพ่อแอนอ๋อใช่อันนี้นี่ก็จะเป็นแม่น้านะคะก็คือพ่อกับแอนแยกทางกันเอ้ยพ่อกับแม่แอนแยกทางกันแล้วก็เพิ่นกับตังมีครอบครัวมาเองสินะแม่แอนอันนี้ก็สิเป็นแม่แอนอีกคนนึงที่เราดูแลพ่ออยู่ทางนี้ฟังทางแม่ถามพ่อหน่อยเด้อถามพ่อแน่เราสิไปนําบัดนี้เองพอแล้วเด้อพอที่งานแล้วคนเยอะจริงไหมพี่บาสก็แม่ครอบครัวแม่นะอยู่ทางนี้ก็น่ารักนะคะแม่เขาก็จะมีลูก2คนมีลูกสาวคนโตชื่อแอนเหมือนกันก็น่ารักทุกคนน่ารักกับพ่อหนูมากที่นี่พอปู่เจซีจ้าส่วนทางแม่กับสิมีมีแม่กับมีครอบครัวใหม่อยู่บ้านคือกันเจซีวากบเขียดนาวิธีไรใช่ค่ะปีวอกเหมือนกันกับแอนเลยปีวอกแล้วก็วันน่าจะวันเสาร์น้องหงต้องมาแกใจเย็นนะแกใจเย็นอยู่แต่ว่ามันมีช่วงนึงที่ปี2ปีที่แล้วมั้งแกบอกว่าแกอยากได้หลานแต่ละก็หายไปแล้วตอนนี้ใจเย็นแล้วพร้อมไปล้างถ้วยบ้านงานบอยแอนบอยชีวิตคล้ายๆกันเลยค่ะบูดสมสู่ฝนอีกเราเต็มวันนี้โอ้ใส่สุดนี้อีกแล้วฝนโอ้ยแบบนี้ร้องเพลงกันเลยแบบนี้ร้องเพลงเริ่มมันจะเป็นคอนเสิร์ตละคอนเสิร์ตบอยแข่งกับอลดีแบนเนาะเออเอาบูทเขียวมาน้ำบอเฮาบูทเขียวก็สุดแดงเลยสุดแดงกับบูทเขียวมอตักฝนขึ้นเวทีเมื่อวานนกฮูเขาไม่ได้จัดนะคะของช่ำรวยพอน้องชายพี่แอนไม่ได้มานั่นมันเนี่ยนี่ใส่บุญอีกครับพี่ยูอ่ะธนาคารพี่เขาไปน้ำแผ่ประถมเตะโอใส่ชุดนี้จะโดนบ่นไหมคะไม่ค่ะเตรียมขำมาเจอพ่อบ่อยไหมไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะมีแต่โทรนานๆโทรด้วยพ่อกับแม่แอนจะเป็นคนที่เข้าใจลูกมากๆคือห่วงแต่จะไม่ค่อยรบกวนซีบอแบบบ่โทษจุกจิกซีบอมีการแบบอีหยังเลยซีปล่อยให้เขาพักผ่อนเต็มทีแต่ถ้ามีธุระอะไรสำคัญก็จะโทรมาแอนไม่ได้อยู่กับใครเลยแอนไม่ได้อยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่เลยตั้งแต่เด็กคือแอนออกมาสู่ชีวิตเองนะแต่แอนอายุ13ก็คือพ่อได้อยู่บ่ได้อยู่บ้านน้ำเพิ่นพ่อแอนก็มาเฮ็ดงานตั้งแต่แอน21ช่วงแอนเข้ามหาลัยส่วนแม่ก็คือเพิ่นก็มีชีวิตของเพิ่นที่อยู่บ้านยายแอนเพิ่งเข้าไปบ้านยายจริงๆเขาไปซอยเหลือจริงๆเนี่ยช่วงพ่อใหญ่เสียเนี่ยช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเองนอกนั้นแอนก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดคืออยู่หอพักในขอนแก่นแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดขอบคุณค่ะให้กำลังใจบอสด้วยนะคะฝนตกน้องอาร์ตชื่นชมลอกกินรับสร้างไปโอ้เขาเฮ็ดถนนสี่ตีตองพ่อเขามาถูกก็ดีแล้วขอบคุณค่ะจริงๆเรื่องเล่าชีวิตนี่กับค่อนข้างที่จะบ่ค่อยหลับลืนเท่าไหร่ก็ถือว่าให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น
็นกรณีศึกษาเป็นเรื่องราวของชีวิตที่สะท้อนอะไรหลายอย่างทำให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะขอบคุณค่ะเกิดปีวอกราศีสิงห์สู้ชีวิตถูกต้องแค่บีพูดว่าแต่งรูปบ้างก็พอพี่เกิดปีวอกสู้ชีวิตเหมือนกันอยากเห็นแอนหน่อยโอ้ยพี่กำมลภูอีกจะหาอีกพอว่ามาเฝ้าแล้วพอว่ามาเฝ้าแมนขั้นบ่มีขั้นบ่มีนะคินติดคาแท้นะคินติดพอเบียนคุณตาก็สิเอิ้นขั้นบ่มีหลานแมนกับเลบอลิงคือทั้งฟังทั้งนั้นขั้นบ่มีออโต้กับลิงคอยสิได้เสียเงินผูกแขนมื่นแล้วเย้ไปรับปากบอสเนี่ยรับปากว่าหมัวเด้อเราจําได้เด้อจําคนอ๋อน้องไกด์เจอกันค่ะอย่าหัวพอบอกลูกสาวห้อง15เขาไปร้านอาหารบอเดอร์หนูบางทีนะหนูจะเป็นคนที่หนูไม่ค่อยได้กินอะไรแบบอร่อยมากแต่เด็กอยู่เด้คือจะเป็นคนที่แม่ก็จะแบบดุมากตาเด็กหน่อยเข้าใจแล้วเวลาที่แอนมีปัญหาถึงอยากกอดใครสักคนใช่พอหนูไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้มีบ้านที่อยู่แบบคือเอาง่ายๆว่าหนูไม่ได้มีบ้านที่เหมือนอยากจะกลับไปตอนไหนก็ได้แต่ทุกอย่างคือหนูเพิ่งจะมารวมญาติๆให้มาเข้าใจในตัวหนูอะก็คือในช่วงที่พ่อใหญ่เนี่ยเริ่มป่วยแล้วก็เสียแบบป่วยติดเตียงมาปีนึงในช่วงนั้นนะคือแอนต้องกลับบ้านดูแล้วค่ะแอนคือจากที่มันพอเข้าใจกันมันต้องเข้าใจกันเพราะว่าพ่อใหญ่ป่วยจังซี่แหมทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแบบก็ยอมปล่อยวางหย่อนมาเพิ่นจังซี่นะอยากเห็นน้องเอบีแล้วก็บอกทั้งสี่ตลอดแล้วว่าแล้วยันใจฉันชอบในความสู้ชีวิตสวัสดีพี่บอยหมายถึงพี่บอยโคราชแล้วนี่คิกเกอร์โอ้สวัสดีน้องกิ๊กเมื่อกี้เคยได้ฟังความพูดแบบชอบในความสู้ชีวิตของเราอะไรติดตามบอกว่าลูกสาวพี่เศร้าตอนมีบอสเข้ามาดูอบอุ่นมากค่ะอรดีคนสู้ชีวิตพี่ถึงรักชอบแอนติดตามมานานตั้งแต่อยู่กับพ่อวีขอบคุณจ้า FC ผักไตชอบมากๆแม้บางครั้งไม่ค่อยเข้าใจขอบคุณค่ะพี่ส้มดีหนูเก่งมากน้องแอนสวยน่ารักวันอุตส่าห์ทำผมมาต้องดีอีก5ปีบอสต้องฝากไข่ไว้แล้วโอ้ยเอ้ยละกดเอาหมื่นนั่นไม่เงี้ยแตนยังวะไปฝากไปนี่ฝากอีหยังฝากไข่ดิเอาเมียจะเสียคอยไปฝากไข่อีหยังอยากคอยมีหนุ่มอยากสิแม่เป็นวะคือเป็นผู้หญิงเราต้องมันก็ต้องฝากอันนี้ใช่ตลาดหรือเปล่าก็ดล่มบอสสู้ชีวิตมากพี่น้องออกไปเบิ้งเงินเห็นซีรีส์ใช่หน่อยอรดีหน่อยเคยติดซีรีส์มาสักพักมาติดตามเจ้าอะไรติดหมอนหลับน้องแอนประคับประคองตัวได้ดีมากจากภาคใต้บางครั้งฟังไม่เข้าใจแต่พยายามชอบขอบคุณนะคะแฟนคลับภาคใต้เยอะมาก FC สงขลาแล้วก็มีพี่ๆที่
เหนือเนาะมีภาคกลางจริงๆอ่ะก็ทุกภาคเลยพี่มาจากชุมพรที่บินมาจากชุมพรวันนั้นอ่ะมีพี่เข้าบินมาจากชุมพรเลยนะคะมาดูจากภูเก็ตมาติดตามสีกนวลรายการอิงชาสวรรค์ค่ะ2ปีกับพ่อจ้าซอกชีวิตของแอนแล้วเกิดอีวอกเหมือนพี่ต้อยเลยพี่เป็นเลือดนักสู้แม้ชีวิตจะสู้กับเราก็ต้องสู้กับมันนะคะสองพี่กับพ่อพี่บีหาปีลูกอาการลูกบานจริงเอ้าเสียหายติดตามไปโดนๆเนาะซ้อมเหมือนกันเลยนอกจากโควิดแล้วก็ติดเอฟซี FC นครสวรรค์ค่ะแฟนคลับกาญจนบุรีค่ะสู้มากค่ะสู้ๆนะคะให้คิดซะว่าไม่ว่าจะเจออะไรเองคิดซะว่าอย่างน้อยแอนก็เจอมาหนักเหมือนกันขอบคุณพี่รถเมย์ FC พิชนะลูกไม่เคยดูหมอลำฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตอนนี้ติด AB เจอกันนะคะที่ร้านแอบแดกนะคะ14มิถุนายนนะคะรู้สึกไงคะที่ฟอนบอกว่ารักแอนมา7ปีแล้วรู้สึกนิบติดฟันรู้สึกอึ้งค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งผมมันอ่ะต้องที่สุดรู้สึกที่การเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่มีคนรอได้ขนาดนี้แต่ว่าคือคำว่ารอเนี่ยหนูอยากจะให้คำนิยามอะไรหลายอย่างรอเราแบบหนูก็เคยถามคนนะคะว่าจองตัวแล้วค่ะพี่ต้นขอบคุณนะคะพี่หนูเคยถามเขาว่าจองตัวแล้วหนูเคยถามเขาว่าจองตัวแล้วค่ะ สองปีพอคิดถึงครับน่ารักขอบคุณพี่ทิติมนนะคะดาว100ดวงขอบคุณคุณลูกหมูชีวิตติงคอยอัพเลเวลขึ้นอีกแล้วตะกี้ติงให้รักกันตอนนี้ติงให้มีลูกน้ำกัดอัพเลเวลวนบ่แต่งกับสิติดตามคือเขาจะลูกบวชโอ้ยพี่แมมคนขอนแก่นน่ารักอยู่แล้วค่ะติดน้องแพนกับน้องบอยมากหาปีอีเมียสิยูหอดบ่ไหลอีเมีย70แล้ว6คอนเฟิร์มแล้วค่ะปอกุ้งเผาแต่วันนี้ดูใส่ชุดล้อหลวมจริงเด้พร้อมจริงๆอย่างว่าตื่นขึ้นมาพี่จอยไม่ใช่ดูแบบเหมือนแฟบเหมือนละสิว่าเดี๋ยวของจอยละพี่จอยมาคำสิว่าแต่จริงวันนี้พี่แอนตื่นขึ้นมาเหมือนผอมๆส่งซอสทำงานกันค่ะขอบคุณคุณแซนนะคะดาว100ดวงนานแค่ไหนก็รอพวกคุณคืนแล้วคู่กัน5ปีแม่ไปผูกแขนบ่ไหวเด้อลูกแม่เฒ่าแล้วโอ้แม่ FC ลพบุรีหนูเคยถามว่าทำไมถึงต้องเป็นหนูทำไมถึงรออะไรอย่างเงี้ยกอบรองอยู่หรอ
ปิดไว้จ้าอะไรหน่อยลงนี่อ่ะจ้าโอเคในส่วนของเอ๋ยก่อนละสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่อันนี้เก่งค่ะแกไม่รู้หรอกว่าข้างบนข้างหน้ามันคืออะไรมันจะมีโอกาสไหมแต่แกบอกว่าพี่มีความรู้สึกว่าสักวันมันต้องได้คุยกันอยู่แล้วคุยกันคือในฐานะแบบไหนคุยกันคือแอนต้องนี่ๆโรงแรมพี่ดองใช่ไหมตองแอนต้องมาแบบสมมุติโรงแรมมันบรรลุแบบแอนต้องมาแบบว่าพี่รู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าบอกว่าให้ลงไปเบิ้งกับประกาศมันต้องได้คุยกันแล้วมันต้องมีวันนี้อะไรอย่างงี้ได้มั้ยคือหมายถึงว่าจุดเป้าหมายความหมายของเราอ่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนแกก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอหนูในวันนี้แล้วหนูก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอคนคนนึงที่หนูไม่ได้คิดว่าจะเป็นพี่บอยหนูแค่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เห็นอะไรหลายอย่างในตัวหนูแล้วก็รับหนูได้ในสิ่งที่หนูเป็นแล้วก็พร้อมที่จะแบบสู้แล้วก็ยืนเคียงข้างไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่หนูคิดแต่หนูแค่ไม่ได้มองว่าพี่บอยเป็นคนนั้นเฉยๆแต่แกก็แบบเหมือนแต่แกเล่าอ่ะสิเล้งเป่าไวว่ามันต้องเป็นข่อยยังสิแบเออหรือเปล่ากับพ่อรู้พยายามนะเออนั่นแหละมันก็เลยเหมือนกับว่าหนูในคำที่หนูพูดอ่ะในบางทีแกจะเป็นคนที่ไม่พูดแต่แกเป็นคนที่ทำให้เห็นว่ามันเป็นยังไงแม้กระทั่งกับหนูความรู้สึกห่วงหนูมากแต่ก็ไม่พูดไม่บอกแต่บางทีเราก็อยากได้ยินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีคำเราก็จะมีการตกลงกันแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆว่าพี่ไม่ได้นะบางทีพี่ก็ต้องพูดเพราะหนิมก็อยากได้ยินเล่าเหมือนคนดีบอกเอียงแล้วต้องเฮ็ดให้ได้อยู่แล้วโอ้ยฟินกับคำตอบเขาตอบอย่างนี้จริงๆหนูพยายามคิดมาตลอดเลยว่าหนูมีความรู้สึกว่ามีสิมันต้องมีคนที่เขารักเราแล้วก็รับเราได้แล้วคนคนนั้นที่มายืนอยู่กับเราต้องเป็นคนที่คนอื่นยอมรับแม่สังคมต้องยอมรับด้วยไหมเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือขันมองสันเนี่ยคือจะคลองกับยูคนเดียวไปเลยแต่ว่าหนูจะบอกอย่างนึงว่าหนูบอกอย่างนึงว่าเวลาอยากบอกว่าขนาดว่าอยากบอกได้นี่ดูเวลาพูดถึงน้องบอยตามที่พ่อพูดเลยค่ะเกินร้อยดีต่อใจแกเป็นคนน่ารักเวลาที่อยู่กับหนูสองคนแกจะเป็นอีกแบบนึงไปอยู่สองคนจะตอนไหนมาเนี่ยตอนเอาอยู่ในรถจะสี่เดย์อ๋อไม่ก็อยากรู้เฉยๆเดี๋ยวคิดลึกได้นี่คิดลึกเอาอีกแล้วไม่พวกค่อยก็อยู่ด้วยตลอดเนาะพวกค่อยก็งงหมายถึงว่าเวลาอยู่สองคนคือเด็กมีโอกาสอยู่สองคนบอกกันนั่นสิมันสิเป็นแบบคำบอกแล้วสิเป็นแกจะเป็นอีกคนนึงไปเลยแกจะเป็นแบบมันทำให้หนูรู้ว่าแกรอหนูจริงๆอะไรอย่างนี้นะแม่แต่
จองเลยคือพี่วะคำนี้มันเป็นคำที่เหมาะสำหรับหนูมากเลยคือคนอดเปรี้ยวไปกินหวานแล้วก็รอทนอดทนทุกการอดทนมันมีคุณค่าสมมุติใจเย็นๆก่อนเด้อเราต้องลงยังไงแป๊บนึงสวัสดีค่ะโอ้ยหนูต้องไปแล้วนะนี่ก็รู้ล่ะฟิลไดบ่ดูว้าอันนี้น่าจะแบบไปก่อนมั้ยอ่ะไปถ่ายรูปเหรอไม่ก็ไปหลังเวทีเลยไม่พี่นิดแกโทรมาบอกว่าไงให้ถ่ายรูปกับเจ้าภาพก่อนแล้วอยู่ไหนล่ะถ่ายอยู่ไหนล่ะก็เมื่อกี้แกมายืนรอนี่มั้ยแล้ว15ไปอยู่นี่ใช่มั้ยแกใช่หมายก็หมายถึงว่าไปถ่ายที่ไหนเราจะให้พี่ใส่รองเท้าแตะไปทําไมมันขับไปไกลอะไรพี่โบหนูไม่เข้าใจใส่อันนี้ก็ได้นี่อืมชีน้ำหอมก่อนก็ใส่หรอจวงเอาถือไปหนูสิไปแล้วเด้เดี๋ยวหนูสิลงไหนดีไม่มีค่ะศิลปินอีกอ่ะศิลปินอีกแล้ว